วันนี้กับข้าวมีเท่านี้นะบริษัทคนแรงน้ำใจแบบนี้นะมาเป็นหัวหน้าฮะเงินหายบีมเห็นคุณออมบอกว่าจะไปออกรถใหม่ไม่รู้ว่าไม่ใช่นะคุณออมไม่ใช่หัวหน้าอีกต่อไปแล้วคุณช่วยเอาเงินของบริษัทมาคืนด้วยนะครับไม่อย่างนั้นผมจะแจ้งความLovely Family TV กินแบบนี้ต้องเป็นแพะทอดแน่นอนแหมจมูกดีจังเลยนะคุณบิ๊กวอลแวร์ลองดูแล้วกันถ้าไม่แม่นเดี๋ยวจะเคี้ยวกระดูกให้ดูมาแล้วตักได้เลยจ้ะหัวหน้าครับอันนี้ใช่น้องแพ้ไหมครับน้องไก่จ้ะงามไส้แล้วแทะกระแทะวะทุกคนคะก่อนทานท่องคำขวัญของบริษัทก่อนนะคะครับหัวหน้าหยาดเหงื่อแรงกายและน้ำตาแลกมาเพื่อความสุขสบายของครอบครัวหยาดเหงื่อแรงกายและน้ำตาแลกมาเพื่อความสุขสบายของครอบครัวหยาดเหงื่อแรงกายและน้ำตาแลกมาเพื่อความสุขสบายของครอบครัวอะไรเหรอคะบอสเธอได้ยินหรือเปล่าได้ยินอะไรเหรอคะเสียงคนงานของเราหยาดเหงื่อแรงกายและน้ำตาแลกมาเพื่อความสุขสบายของครอบครัวหยาดเหงื่อแรงกายและน้ำตาแลกมาเพื่อความสุขสบายของครอบครัวสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างครับกับข้าวพอทานกันไหมพอครับน่าทานมากเลยครับขนาดยังไม่ได้กินยังรู้เลยครับว่าอร่อยแหวะพวกคนงานก็แบบนี้แหละค่ะบอสไม่ค่อยได้กินของดีๆพอมีโอกาสได้กินก็กระดีกระดากระโตกระตากันใหญ่เลยค่ะแหมแล้วน้องบีมของพี่บอสล่ะจ๊ะไม่ชอบอาหารพวกนี้บ้างเหรอจ๊ะฮัลโหลผู้หญิงก็มีใจวะเอาไงต่อดีลุยเลยไหมผมต้องขอขอบคุณหัวหน้าออมที่ทำอาหารมื้อนี้เลี้ยงทุกคนด้วยนะครับไม่เป็นไรค่ะบอสมันก็เป็นเงินของบริษัททั้งนั้นแหละค่ะเหม็นน่าชมตรงไหนเลยค่ะบอสถ้ามีเงินแต่ไม่มีแม่ครัวที่ทำอาหารได้อร่อยคนงานจะได้กินของดีๆแบบนี้เหรอครับอุ๊ยจริงด้วยค่ะอย่างนี้น่าจะเลื่อนตำแหน่งให้คุณออมเป็นแม่ครัวไปเลยก็ดีนะคะบอสบีมจะได้เป็นหัวหน้าแทนคุณออมพูดจาเพ้อเจ้อนะคุณบีมบอสคะจะให้ออมจัดสำรับขึ้นไปให้เลยไหมคะก็จัดเลยสิคะคุณออมจะรออะไรล่ะคะหรือคิดว่าบีมกับบอสจะมายืนต่อแถวเหมือนพวกคนงานใช่ครับ
ผมจะทานกับคนงานถ้าคุณบีมอยากทานที่ห้องอาหารก็เชิญครับคุณอองคะคะให้คนงานจัดสำรับอาหารไปให้บีมที่ห้องอาหารด้วยนะคะบีมจะทานที่นั่นค่ะเสียใจด้วยนะคะคนงานเขาต้องกินข้าวไม่มีใครว่างเอาไปให้คุณหรอกค่ะคุณคงต้องบริการตัวเองแล้วแหละเอาวะตามสัญญาไม่ใช่กระดูกเอากินได้เดี๋ยวเงินหายนี่คุณทำยังไงถึงปล่อยให้เงินค่าอาหารหายไปได้ออมจำได้ว่าเอาเงินไว้ในกระเป๋าแต่พอมาดูอีกทีเงินก็หายไปแล้วค่ะเป็นถึงหัวหน้าสภาพแบบนี้ได้ยังไงหรือว่าอะไรคุณบีมคือบีมเห็นคุณออมบอกว่าจะไปออกรถใหม่ไม่รู้ว่าไม่ใช่นะฉันไม่ได้เป็นคนเอาไปเงินมันหายไปเองจริงแล้วเงินมันจะหายไปได้ยังไงล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันพอเอาเป็นว่าผมขอพักตำแหน่งคุณจากการเป็นหัวหน้าไปก่อนนะครับคุณออมค่ะบอสคุณออมคุณต้องรับผิดชอบค่าอาหารกลางวันของคนงานไปก่อนยังไงคนงานก็ต้องได้ทานอาหารค่ะบอสเชิญพวกคุณออกไปได้แล้วผมจะทำงานต่อค่ะบอสบอสครับมีอะไรเหรอคุณมิ้ววันนี้กับข้าวมีเท่านี้นะไม่เป็นไรครับคุณน้องผัดผักบุ้งนี่ของโปรดผมเลยครับอ้าวทุกคนนับจากนี้คุณออมโดนปลดจากการเป็นหัวหน้าพนักงานแล้วและคนที่จะได้เป็นหัวหน้าพนักงานแทนก็คือฉันบริษัทคนแรงน้ำใจแบบนี้นะมาเป็นหัวหน้าพูดอะไรฉันได้ยินนะอ
ม่เชื่อกันหรอว่าบอสเขาสั่งผมคุณออมอุ๊ยต้องเรียกออมเฉยๆสิไม่มีคุณใช่คุณออมไม่ใช่หัวหน้าอีกต่อไปแต่คุณออมจะได้มาเป็นผู้จัดการประจำบริษัทของผมแทนทำไมล่ะคะบอสถ้าออมได้เป็นผู้จัดการเราบีมได้เป็นหัวหน้าพนักงานหรือเปล่าคะไม่ครับแล้วผมก็จะไล่คุณออกด้วยบอสครับมีอะไรเหรอคุณมิ้วผมเจอซองนี้ในกระเป๋าของผมครับนี่มันเงินค่าอาหารคนงานนี่ใช่ครับเดี๋ยวคุณเอาซองนี้ไปไว้ในกระเป๋าของคุณเหมือนเดิมก่อนนะได้ครับบอสเอาไงดีครับบอสคุณออมเขาไม่ผิดนะครับทุกวิกฤตจะมีโอกาสอยู่เสมอเดี๋ยวผมจะพิสูจน์เองว่าคุณออมเขาเหมาะสมกับตำแหน่งหรือเปล่าตำแหน่งอะไรเหรอครับเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมผมถึงไล่คุณออกบอสคะมีขอโทษค่ะมีไม่ได้ตั้งใจแล้วคุณช่วยเอาเงินของบริษัทมาคืนด้วยนะครับไม่อย่างนั้นผมจะแจ้งความทราบแล้วค่ะเดี๋ยวบีมพี่วงเงินมาคืนให้นะคะเดี๋ยวแจ้งตำรวจจับบีมด้วยค่ะครับเชิญคุณออกไปจากบริษัทได้แล้วครับค่ะบอสคะขอบคุณมากนะคะบอสที่ยื่นโอกาสดีๆให้ออมไม่เป็นไรครับโอกาสดีๆจะมีให้คนที่ดีแบบคุณเสมอค่ะบอสมองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน